สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้ชดาพามาทำมะม่วงกุไม่ใช่มะม่วงค่ะขออภัยขนุนกวนจากขนุนจากสวนปอดสารนะคะนี่ค่ะดูขนุนกันเลยนี่ค่ะขนุนที่ต้มสุกแล้วนะคะต้มพอให้น้ำท่วมเสร็จแล้วเราก็จะมากวนเราจะกวนด้วยเตาไฟเลยนะคะแบบบ้านๆแบบชาวบ้านเลยเตรียมกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะกำลังได้ที่เลยค่ะช่วงนี้พอเราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกวนช่วงนี้จะเริ่มติดกระทะแล้วนะคะเราจะต้องคนอยู่ตลอดสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบธรรมชาติเลยนะคะจะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่กะทินะคะจะเป็นธรรมชาติเลยจะเป็นขนุนกวนแบบธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการปรุงแต่งเราก็จะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่กะทิลงไปนะคะแต่ว่าเราเอาแบบธรรมชาติเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตไวรัสเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอาหารที่แบบว่าควบคุมแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะไม่ต้องเติมแต่งมากมายกินอยู่แบบบ้านๆนี้จะเป็นขนุนที่ปลอดสารนะคะจากสวนปลอดสารช่วงนี้ขนุนสุกเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันเหลือแล้วก็เราเก็บไว้นานๆเนี่ยเขาจะกลิ่นจะไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็จะกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาทำเป็นกวนนะคะไฟเริ่มแรงแล้วนะคะก็จะกวนไปเรื่อยๆจนน้ำจนไม่เหลือน้ำแล้วนะคะนี่นะคะขนุนเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะพอเขาแห้งจนเหนียวแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทิ้งไว้ปล่อยให้เขาเย็นเมื่อเย็นเสร็จแล้วเราก็สามารถทำมาเป็นปั้นคล้ายๆทุเรียนกวนนะคะสูตรนี้ชดาใส่ซังเขานิดหน่อยใส่ไม่เยอะนะคะนี่นะคะเขาจะเริ่มเหนียวแล้วนะคะคนจนให้เขาเป็นเหนียวๆ เลยค่ะนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วนะคะเริ่มเหนียวหนึบแล้วนะคะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเริ่มเหนียวได้ที่เลยอ
ก็จะกวนอีกหน่อยนะคะกวนให้น้ำเขางวดให้เขาแบบเหนียวหนึบเลยค่ะนี่ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงรอให้เขาจนเหนียวอีกนิดนึงก็จะได้ที่แล้วค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะหอมน่ากินเลยค่ะนี่นะคะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเริ่มเหนียวแล้วตอนนี้เราก็ลดไฟลงนะคะตอนนี้เหลือแต่ถ่านแล้วนะคะแล้วก็ลดไฟลงนี่เหลือแต่ถ่านนิดหน่อยตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นเมื่อปล่อยให้เย็นเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาม้วนเป็นเหมือนทุเรียนกวนค่ะเป็นปั้นๆได้เลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะเหนียวหนึบเลยค่ะตอนนี้เราก็ลดไฟลงนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเหนียวหนึบน่ากินมากเลยหอมแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยนะคะไม่ใส่อะไรเลยกวนธรรมดานะคะขนุนกวนจากสวนปอดสารค่ะสวัสดีค่ะ